วันนี้ก็มาทำงานหรือว่าเป็นงานที่เป็นงานดีงานเลิกดีนะก็เป็นวันครบรอบของเซ็นทรัลนะครับผมครบรอบ68ปีนะฮะเราก็จะมีการจัดสวนมหัศจรรย์สวนไม้นานาพันธุ์นะครับผมใช่ค่ะซึ่งวันนี้ที่เซ็นทรัลเอมบาซีค่ะก็จัดสวยงามมากๆค่ะเป็นธีมแบบว่าเจ้าชายเจ้าหญิงว่า Alice in Wonderland จะมีดอกไม้จะมีแบบว่ากระต่ายกระต่ายมีชีวิตมีเชือกก็แบบมีชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็แบบว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเซ็นทรัลเอมบาซีอะไรเงี้ยก็งานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลชิดลมด้วยถึงวันที่1ใช่ก็ใครอยากจะมาดูชมพันไม้ต่างๆนานาหรือว่าอยากจะมาถ่ายรูปอัพลง Facebook Instagram Twitter ก็ลองมาได้รับรองว่าถูกใจแต่ไม่ลืมเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะโหวันนี้มูลค่าบนตัวหนูค่อนข้างสูงมากๆค่ะก็120ล้านค่ะ680กะรัตใช่มีทั้งแหวนตะกรุดสร้อยคอแล้วก็มังกรค่ะใช่แล้วมีช่อดอกไม้ของพี่ณเดชน์ด้วยที่หนักประมาณ5กิโลหนัก15ครับประมาณ15ปอนด์มั้งครับประมาณนี้ครับใช่ไม่ผิดใช่อันนี้มันมีเพชรกับทองค่ะครับผมยังไงบ้างเก่งๆได้แบบผมเกรงค่ะเกรงมากหนูไม่กล้าแบบอาหารไปไหนไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มีคนมาดูแลเพชรค่ะพวกบอดี้การ์ดของเพชรก็มาเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆวันนี้ร้องเพลงที่นี่รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคนเยอะค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ทั้งนั้นใช่ค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกครับสนุกก็ถือว่าขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานทุกคนที่ให้การต้อนรับแล้วก็แบบว่ามาร่วมส่งเสียงร้องด้วยกันร่วมส่งแรงเชียร์อะไรมาเงี้ยครับดีใจครับผมใช่ครับได้รับเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้เองนะครับผมฉายาว่าจัตุสันโลครับผมคือปกติแล้วความหมายยานี่จะได้รับถ้าจำไม่ผิดนะขออภัยนะจัตตะสันโลครับผมนะจัตตะสันโลครับผมตามวันอังคารแล้วก็จะมีอักษรต่างๆแล้วก็ได้ความกรุณาจากพระเดชพระคุณท่านนะฮะหลวงปู่นะครับทองใบนะฮะที่ได้ตั้งชื่อนี้ไปให้อะไรเงี้ยครับผมก็แปลว่าผู้มีลูกศรอันดับซึ่งกิเลสแล้วอะไรเงี้ยครับผมความหมายใช่เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่อย่างฉายาของการบวชครั้งเนี้ยเขาบอกว่าต้องบอกตอนที่บวชไปแล้วในที่จะต้องบอกอันนี้ก็จริงๆแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับผมใช่ก็บอกไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีอาจจะบวชอยู่หรือว่าอะไรว่าจะไม่ได้มีช่วงเวลามาบอกอะไรเงี้ยฮะใช่เป็นเคล็ดอะไรหรือเปล่าที่ต้องมาไม่ได้เป็นเคล็ดอะไรเลยนะครับผมใช่เพิ่งไปเนี่ยฮะเพิ่งไปเมื่อ2คืนที่ผ่านมาครับก็ไปขอเข้ามาพระอาจารย์นะฮะแล้วก็ไปเจริญสติครับผมใช่กังวลไหมคืนที่2นี่นอนคนเดียวนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอาวะถ้าผ่านวันนี้ไปได้เนี่ยก็ปักกดได้ก็เลยลองนอนคนเดียวดูแต่กว่าจะข่มตาหลับได้ก็แบบว่ามีสักประมาณ5นาที10นาทีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดเป็นตุ่มเป็นตาแล้วว่าอ้าวถ้าจะมาก็คงมาดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ถามพระอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เจอมั้ยครับหรืออะไรเงี้ยถามหลวงพี่อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเจอนะแต่มาดีกว่าคนซะอีกเค้าบอกอย่างงี้เราก็แบบโอเคฮะถ้าอย่างนั้นก็ดีครับไม่เจอครับไม่เจอครับมีความพร้อมมั้ยคะที่แบบโอกาสวันข้างหน้าต้องเจออะไรผู้มีบุญครับพระบอกว่าผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะมีผู้มาขอทานนะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบารมีที่แท้จริงต่อให้ทําดีทางโลกมาขนาดไหนแต่ว่าทางเรื่องของสติหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเป็นบุญบารมีที่เราไม่มีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากถ้าบริวารหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะมาขอส่วนบุญอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะนี้ผมก็พูดเป็นกลางๆไว้ก่อนใช่อย่างล่าสุดก็เหมือนกับว่าดีเจพุทธนะคะมาถ่ายรูปด้วยใช่ค่ะไปรับรางวัลด้วยกันค่ะเขินไหมคะตอนที่เขามาขอถ่ายรูปกับเราก็จริงๆหนูเจอที่ดีเจพุทธบ่อยเหมือนกันนะคะที่งานต่างๆก็ดีใจเขาเป็นแบบว่าปีนี้เขามาแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอถ่ายรูปหนูก็ดีใจค่ะ
คือเหมือนเพราะว่าเขาก็มีแซวบอกว่าวันแฮมเบอร์เกอร์มีณเดชน์ก็มีกล้าถ่ายกับเราวันนั้นไม่เจอเจอพี่พุทธไหมเจอไหมแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็คงยกมือไหว้พอดีเขาอยู่อะไรเงี้ยก็คงแซวเล่นนะครับไม่มีอะไรหรอกพี่พุทธน่ารักอยู่แล้วหึงหึงไหมครับนิดนึงโอ้ไม่ครับไม่ครับผมโอ้ไม่ละครับไม่ละครับถ้าเราก็สมมติว่าพี่พุทธรับยาแล้วก็เล่นกับพี่ยาเป็นพี่จีนละครณเดชน์ก็ดีนะครับอะไรอะไรที่มันดีมันก็ดีครับพี่ใช่คือไม่ได้ปิดกั้นไม่ครับไม่เรื่องงานเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องเลยครับแต่ว่าพูดเล่นจูบจริงด้วยนะคะอ๋อเหรอฮะจูบผมแทนก็ได้ครับพี่พุทธอะไรก็เปล่าเพราะแซวเล่นเฉยก็เลยเล่นเองนะคะกลัวไหมคะแบบไม่ตลกเลยแบบตลกเลยไม่ชอบหนูเหรอคะอุ๊ยจริงๆหนูชื่นชอบในผลงานของพี่พุทธอยู่นะคะเขาก็เคยฟังเขาตอนที่เขาแบบว่า on the radio ด้วยค่ะก็ชื่นชมค่ะถ้าได้ทำงานด้วยกันก็ดีว่าหลายคนคงอยากเห็นซิกแพคพี่พุทธนะครับใช่กลัวจะมีปัญหาพี่จุ๋ยด้วยไหมพี่จุ๋ยไม่ค่ะไม่ค่ะพี่จุ๋ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่และสวยที่สุดในโลกชอบมากไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ขาเห็นว่าเขาเป็นว่าอ้าวทำไมรู้อ่ะอ๋อใช่ฮะใช่พอดีว่าคุกเข่านานไปหน่อยที่วัดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข่าบ่อยด้วยแล้วก็บวกกับวันนั้นก่อนหน้าไปเล่นฟิตเนสมานิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วกี่วันแล้วครับเนี่ยเองฮะเป็นมากี่วันเพิ่งเป็นได้2วันเองครับใช่ดีขึ้นฮะดีขึ้นจริงๆมันจะมีเค้าเรียกว่าเลกเดย์ครับก็คือเล่นฟิตเนสมันจะมีเล่นขาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเป็นสิ่งที่คนจะเกลียดที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะเล่นที่สุดแต่เพราะว่าพอเล่นเสร็จมันจะทรมานมันจะเดินยากเดินลำบากอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการเล่นขาด้วยอะไรเงี้ยใช่มีไปหาหมอเรียกครับไม่มีครับไม่มีก็เรื่องพวกนี้ผมว่า stretching ยืดเส้นยืดสายเรื่องโยคะอะไรเงี้ยมันก็คงใช่วันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่วัดป่าภูกระแตนะฮะจังหวัดขอนแก่นอำเภอกระนวลนี่นะครับผมก็จะมีการทอดกฐินนะฮะก็เราได้เปิดช่องทางในการร่วมทำบุญมาแล้วอะไรเงี้ยเรื่องของไฟฉายเนี่ยตอนนี้ไฟฉายหมดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะเหลือเรายังเปิดบัญชีอยู่ที่สามารถทุกคนที่สามารถโอนกันมาคนเล็กน้อยหรือว่าจะไปร่วมบุญกันก็ยิ่งดีนะครับผมนะฮะวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับผม